ไปดูภาพที่บางบานครับขอคลิปมาเลยครับค่ะคลิปที่บางบานที่ชาวบ้านส่งให้เรามาดูนะครับนี่คือภาพล่าสุดเช้าวันนี้นะคือเมื่อวานนี้ที่เราเอาคลิปที่ชาวบ้านส่งเข้ามาเนี่ยที่พายเรือนะครับที่ลุงก็พายเรือปรากฏว่าท่านปลัดอำเภอบางบานปลัดอาวุโสนะปลัดวุฒิศักดิ์นะครับท่านบอกว่าคลิปนี้ไปถ่ายมาจากไหนหรอคะเออท่านสงสัยเลยใช่ไหมท่านสงสัยว่าคลิปนี้ไปถ่ายมาจากไหนเพราะว่าแกไปลงพื้นที่นะครับไปเอาข้าวเอาของไปแจกให้ชาวบ้านก็ไม่เจอภาพแบบนี้นะอ้าวน้ำแค่หัวเข่าเองนะที่แกไปเจอมานะหรอคะแกก็สงสัยไปหาคนรู้จักแล้วก็ตามหาผมว่าคุณเอาคลิปมาจากไหนอ้าวเมื่อเช้าผมก็โทรไปหาท่านปลัดนะครับก็คุยกับท่านท่านก็ถามว่าไปเอาคลิปมาจากไหนบอกชาวบ้านเขาส่งมาบอกเขาไปถ่ายมุมไหนทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าบางบานมันยังไม่ได้ท่วมเท่านี้ค่ะท่านยืนยันเลยนะไม่ได้ท่วมเท่านี้ผมก็บอกว่าก็ชาวบ้านส่งมาให้เนี่ยก็มันจะไปแต่งภาพได้ยังไงอ่ะนะก็ภาพเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะผมก็ถามย้อนกลับไปที่ท่านปลัดโดยตรงแหละนะครับบอกว่าถ้าอย่างนั้นเหมือนผมรายงานข่าวเท็จสิครับท่านปลัดครับนี่ชาวบ้านเขาส่งมานะแกก็ถามผมว่าที่ไหนที่ไหนที่ไหนนะจริงๆผมก็ไม่อยากบอกนะบอกได้ไหมพี่อนอมจะได้รู้พิกัดไงเผื่อจะได้ลงไปช่วยเหลือท่านเป็นปลัดอำเภอท่านก็ต้องรู้สิครับพื้นที่ท่านน่ะท่านมีลูกน้องเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหนึ่งผู้ใหญ่มีผู้ช่วย2คนฝ่ายรักษากับฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะมีกำนันมีสาวัตรกำนันถูกมั้ยใช่จริงๆต้องรู้อันนี้ศาลพระภูมิชาวบ้านนะเหลือแค่นี้เออหลังคาสีฟ้าท่านก็บอกว่าท่วมน้อยยังศาลยังไม่จมท่านบอกว่าท่วมน้อยสารยังไม่จมวิถีชีวิตก็ดูเนี่ยก็ดูให้เห็นนะผมให้เห็นเนี่ยท่านดูทีวีอยู่ไหมตอนนี้ท่านประหลัดวุฒิศักดิ์นะ เดิมท่านชื่อท่านสุรศักดิ์นะครับเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ท่วมบ้านหรอกครับการท่วมใต้ถุนบ้านแต่ถ้าเอาไม้พายยันลงไปดูเนี่ยลึกประมาณที่ชาวบ้านส่งข้อมูลมาให้นะนะครับเดี๋ยวผมจะถ้าทีมงานมีเสียงปล่อยเสียงมาด้วยก็ได้นะครับเป็นภาพจริงคลิปจริงไม่ได้ไปเสกสร้างภาพตัดต่อมาที่ไหนนะท่านประหลัดนะของจริงไม่รู้จะจบจะสิ้นนะครับนั่นน่ะเป็นเสียงชาวบ้านสดๆที่เขาถ่ายขณะที่เขาถ่ายเขาก็บรรยายไปด้วยเขาถ่ายเช้านี้ครับส่งมาเนี่ยนะค่ะเขาแจ้งมาอย่างนี้นะครับบอกว่าถามว่าเดือดร้อนในพื้นที่บางบานหลายครับเริ่มตั้งแต่ตำบลบางชะนีนี่ตำบลบางชะนีนะจ้านะที่เขาถ่ายมานี่หมู่3นะตำบลบางชะนีบ้านกลุ่มไซน้อยบ้านกระเดื่องบางหักบางหลวงบางเคร้าบางตัวจริงไม่ใช่บางเคร้าบางกระเดื่องบางหักบางหลวงบางบานนะครับผู้อาศัยอยู่ริมเจ้าพระยาครับคลองบางหลวงคลองบางบานเพราะว่าเขาจะอยู่ริมคลองอันนี้เขาก็จะกระทบมากหน่อยเวลาน้ำมันเอ่อขึ้นมาใช่ไหมนะครับความลึกของน้ำโดยเฉลี่ยเม็ด20ถึงเม็ด50ครับที่ชาวบ้านว่ามานะเม็ด20ถึงเม็ด50เขาอยู่ริมคลองค่ะนะครับส่วนผู้แจ้งนี่ก็กับบ้านของแกนี่ก็จะยกสูงขึ้นดีดมาถึงว่าดีดบ้านขึ้นมานะให้น้ำมันให้ตัวบ้านมันสูงขึ้นเนี่ยขึ้นมาอีกเม็ด50นะครับแล้วก็ถมดินขึ้นมาอีกเม็ด20ตอนนี้ดินที่ถมไว้ก็ท่วมประมาณ1ฟุตนะครับแล้วก็ผลกระทบที่ได้รับนะครับก็มีบางหลวงโดดวัดตะกูน้ำเต้าพระขาวกบเจ้าผู้อยู่อาศัยริมแม่น้ำใหญ่ก็คือเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยคลองบางบานบวกคลองบางหลวงส่วนนาข้าวจะได้รับผลกระทบน้อยเพราะจะมีคันคลองชลประทานกั้นน้ำไว้แต่ชาวบ้านส่วนมากจะไม่ได้ทำนาจะมีอาชีพที่มีรายได้เล็กๆน้อยๆทำไม้ก้านธูปที่ใช้บูชาพระค่ะสำหรับตำบลบางชะนีกับบ้านกลุ่มจะมีผลกระทบทางตรงนะครับเพราะติดแม่น้ำเจ้าพระยาหากเขื่อนปล่อยน้ำมามากจะได้รับก่อนปริมาณก็มากกว่าเพื่อนส่วนตำบลอื่นจะลำดับถัดไปเพราะเขาอยู่แม่น้ำน้อยนะครับน้ำก็จะน้อยกว่านะฮะนะครับแล้วเขายังบอกอีกนะเดี๋ยวฝากทางอำเภอบางบานนะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยสื่อจะไปทำข่าวแถวตำบลผงเพงตำบลบางหาดจะไม่ค่อยไปทำข่าวแถวตำบลบางชะนีก
ลับบ้านกรุงนักข่าวจะเข้าไปไม่ถึงเพราะเขาเดินทางมาสายเอเชียเข้ามาทางป่าโมกมาติดอยู่ที่ผงเพงกับบางหักเขาก็ได้ข่าวน้ำไปออกแล้วบ้านเราก็เลยตกข่าวนะครับแกก็เลยต้องใช้วิธีการส่งมาที่ NBT นี่แหละครับอันนี้คือแบบว่ารายงานชาวบ้านรายงานหนอมเลยรายงานให้ท่านปลัดวุฒิศักดิ์ได้ทราบด้วยนะครับอันนี้บางชะนีได้พี่หนอมบางชะนีแล้วก็บ้านกลุ่มใช่ไหมคะก็ยังไม่ท่วมบ้านนะก็ยังไม่ท่วมเพียงแต่ว่าเขาบ้านเขาใต้ถุนสูงใช่ค่ะก็คือวิถีชีวิตเขาอยู่ติดริมคลองอย่างเงี้ยเขาก็เลยปรับตัวนะคะแต่ดูจากระดับน้ำถ้าเป็นบ้านทั่วไปเนี่ยไม่เหลือพี่หนอมแต่นี่ขนาดเขายกสูงขึ้นแต่การใช้ชีวิตเขาก็ลำบากนะจะบอกว่าเขามีเรือท่านประหลัดยังไม่ไปยังไม่ได้ไปที่นี่ยังไม่เห็นผมบอกว่าท่านประหลัดไปเดี๋ยวผมให้ส่งภาพให้เดี๋ยวก็จะบอกเนี่ยท่านไปเดี๋ยวไปช่วยชาวบ้านเนี่ยชี้เป้าให้เลยเพราะสิ่งที่ท่านไปมายังไม่ไปถึงนี่ครับแล้วก็บ้านก็ตั้งหลายหลังนะเห็นไหมแต่ยังไม่ท่วมบ้านเนี่ยยังต้องอีกเยอะนะดูเสานะแค่นี้ก็ลำบากนะแต่ว่าเดินไม่ได้แล้วก็ต้องใช้เรือพายอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วเรื่องของเป็นวิถีชีวิตเขาแล้วก็ดูคราบน้ำเดิมๆเนาะเห็นไหมโน้นสังกะสีเนี่ยนะคราบน้ำปีเก่าๆโน้นนะปีที่แล้วก็คงประมาณโน้นนะนะครับนี่เพราะก็เขาอยู่ริมแม่น้ำโดยตรงนะเนี่ยประหลัดงงว่าเห็นภาพนี้เมื่อวานเอาภาพมาจากไหนนะครับมันไม่ใช่ข่าวเฟกนิวส์นะคะท่านประหลัดมันเป็นภาพจริงจากชาวบ้านที่เขาทำได้เหรอไปถ่ายในคลองไหนเป็นเฟกนิวส์มาออกไม่ได้หรอกพี่น้องชาวบ้านเขาสร้างภาพได้เหรอแล้วเขาก็ไม่ได้ไปกล่าวหาใครนะเขาสะท้อนให้เห็นว่านี่พื้นที่เขานะมีน้ำท่วมเรากำลังมองว่านี่คือวิถีชีวิตของชาวบางๆนะค่ะเห็นฝ่ายปกครองเนี่ยต้องนะผมว่าต้องน้ำมากน้ำน้อยก็ต้องเข้าให้ถึงชาวบ้านจะมาดิจามาดิจามนะครับการเป็นชาวบ้านให้ข้อมูลเท็จประเทศยังไงอ่ะลอยน้ำอยู่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมอยู่ในกลายเป็นเรารายงานข่าวเท็จอีกต่างหากไม่เข้าใจเหมือนกันมันไม่ใช่วัดพระขาวสิแต่กล้องยังไม่ได้เยอะนะดูเตียงไงถ้าเตียงใช่ไหมก็เห็นแต่ว่ามันก็ไม่ได้น้อยครับดูจากเดี๋ยวนะพอพี่เขาพายเรือไปถึงจุดที่เหมือนนั่นเห็นไหมเห็นไม้ที่แกหยั่งลงไปไหมเห็นไหมไอ้ที่แกทอนั่นน่ะอันนี้เมื่อวานที่เรานำเสนอก็จะแสดงว่าผมว่าก็ไม่ต่ำกว่า1เมตรนะตรงนู้นน่าจะเป็นห้องสุขาห้องน้ำแล้วนี่นะไม่ต่ำกว่า1เมตรในบ้านนี้นะครับเพราะบ้านริมคลองเนี่ยนะเขาก็บอกว่าบ้านเขาอยู่ริมคลองก็จะมีบันไดบางชนีนะคะข่าวจริงครับไม่ใช่ข่าวเท็จครับนะยืนยันกับปลัดวุฒิศักดิ์ปลัดอาวุโสอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาส่งมาให้เราสื่อมวลชนได้สะท้อนภาพผมก็ส่งให้ท่านรองอธิบดีกรมชลประทานท่านสุรศักดิ์นะครับบอกท่านครับน้ำที่บางบานนะครับเผื่อกรมชลประทานเขาจะได้ให้ทางผอ.โครงการส่งน้ำเนี่ยในพื้นที่เนี่ยนะครับก็ต้องไปช่วยกันดูนะใช่ค่ะนะครับก็คือบางพื้นที่เนี่ยในบางอำเภอเขาจะมีหลายตำบลไงหลายตำบลที่เป็นที่ลุ่มอย่างเช่นยกตัวอย่างตรงนี้คือเขาติดริมคลองเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบก่อนนะซึ่งโดยหลักเขาก็ยอมรับสภาพอยู่แล้วแหละใช่ค่ะยอมรับสภาพวิถีชีวิตที่เป็นแบบนี้นะผมยังรู้สึกอิจฉาเขาเลยบ้านริมคลองใช่ไหมอยู่กับน้ำนะอยู่กับน้ำแต่เขาบอกให้คุณยังไม่ต้องมาอิจฉาฉันหรอกฉันอยู่แบบนี้ฉันก็ไม่อยากจะอยู่แบบนี้เหมือนกันเราอยู่ในบนบกที่แห้งๆเราก็อยากจะเจอน้ำแบบนี้นะอันนี้กว่าจะลงสนุกดีกว่าจะลงนะพี่หนอมคนที่อยู่ประจำบอกเฮ้ยไม่สนุกเลย มันมาทุกปีเดือดร้อนทุกปีการเดินทางการสัญจรการจะไปหาหมอการจะไปทำงานมีคนไปทำงานเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยออกจากหมู่บ้านยังไปทำงานนะไปทำงานแต่เช้าเลยก็ยังต้องสู้ชีวิตต่อไปใช่สู้น้ำสู้ต่อไปครับสู้ต่อไปสู้ต่อไปเนี่ยค่ะคุณพี่สมทรงบอกว่าข่าวจริงๆค่ะพี่สมทรงนี่ยากเขาก็อยู่ที่บางบานเหมือนกันแกก็ส่งภาพของแกแต่พี่สมทรงที่ส่งมาเนี่ยก็น้ำไม่ได้ท่วมอะไรมากมายแต่ก็รับรู้ว่าในพื้นที่มีจริงนะคะนะครับอ่ะเราชี้เป้าให้นะคะจะได้ลงพื้นที่ไปแต่มองไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้จะอะไรจิ้มตาแล้วทีเนี้ย ชี้เป้าแล้วค่ะนะครับพี่หนอมก็ส่งมาได้ทุกวันนะครับเดี๋ยวรายงานให้ได้ทุกวันนะครับไปที่ปลัดอาวุโสบางบานนะครับท่านปลัดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านครับท่านอธิบายหน่อยท่านครับมันเหมือนกับข่าวที่ชาวบ้านส่งมาเป็นข่าวเท็จแต่มันยังไงท่านตกลงคืออย่างนี้ครับผมกำลังดูช่อง NBT อยู่นี่แหละท่านนำเสนออย่างนี้ถูกต้องครับถูกต้องครับมันเป็นข้อเท็จจริง
แต่ผมได้รับข้อมูลมามันถ่ายเฉพาะมุมแม่น้ำเข้าไปถูกไหมฮะมันก็เห็นมุมเดียวซึ่งตอนนี้หมู่สามตำบลบางชนีเนี่ยน้ำก็เหมือนในภาพที่ท่านนำเสนอถูกต้องแล้วเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้กับคลองบางบานครับซึ่งคลองบางบานเนี่ยเราประชุมเมื่อวันที่12ว่าเราให้ยกประตูอยู่อย่าให้เกินเมตร70เซนน้ำในลำน้ำเพื่อมันจะไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมคลองบางบานเนี่ยในภาพตรงนี้คือถ้าเราถ่ายมันจะเห็นแม่น้ำเสมอกับน้ำที่เข้ามาบ้านราษฎรแต่ว่ามันเป็นใต้ถุนบ้านเพราะบ้านส่วนใหญ่จะอยู่ริมคลองบางบานเนี่ยจะเป็นบ้านยกพื้นนะครับเป็นบ้านยกพื้นแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยของท่านประหลัดยังไม่ได้เข้าไปใช่ไหมที่ตรงนี้ยังไม่ได้เข้าไปดูใช่ไหมครับท่านครับตรงนี้เราดูทุกอาทิตย์นะครับเพราะเราจะมีตอนเช้าทุกวันเนี่ยเราจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรายงานข้อมูลว่าจะมีแบบรายงานว่าราษฎรที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมใต้ถุนบ้านนี่ขี่ครัวเรือนแล้วและก็น้ำที่ท่วมพื้นบ้านเนี่ยขี่ครัวเรือนแล้วจะมีรายละเอียดว่ารายละเอียดเป็นยังไงน้ำท่วมซึ่งในส่วนตรงนี้เราได้มีการประชุมกชปอไปสองรอบแล้วนะครับเพื่อขอถุงยางชีพไปยังจังหวัดเพื่อเอามาดูแลพี่น้องประชาชนแต่ส่วนหนึ่งในตำบลบางชนีเนี่ยเราได้ขอถุงยางชีพจากแอปสภากาชาติไทยจากแอปพ้นภัยนะครับแจกจ่ายไปจุดที่น้ำท่วมแรกๆไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับตำบลบางชนีตำบลบางชนีตำบลบางหักตำบลบ้านกลุ่มตำบลใจน้อยซึ่งที่ช่วงท่วมแรกๆนะครับตกลงของจริงนะท่านประหลัดนะของจริงนะชาวบ้านเขาก็ไม่ได้เมคสร้างภาพขึ้นมาเพียงแต่ว่ามุมภาพที่เขาถ่ายมาเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเขาถ่ายคือคนชาวบ้านเขาถ่ายนะไม่ใช่ว่าสื่อถ่ายนะชาวบ้านก็ถ่ายเขาถ่ายภาพแคบๆมันก็จะเห็นแคบๆไม่เห็นมุมกว้างใช่ไหมแต่ถ้าผมเห็นการนำเสนออย่างนี้ถูกต้องครับถูกต้องเลยคือเราต้องการไม่ได้ต้องการประจานท่านประหลัดไม่ได้ต้องการประจานอำเภอต้องการสะท้อนให้เห็นปัญหาว่าโอเคน้ำมันมาแล้วนะแล้วเราก็บอกกับชาวบ้านบางน้ำมันมาตั้งนานแล้วครับมาตั้งแต่วันที่11สิงหาแล้วบอกชาวบ้านตลอดว่าเราก็ขอบคุณทุกท่านนะที่รับน้ำมาแทนพวกเราชาวกรุงเทพเนี่ยนะน้ำก็ต้องแวะอยู่ตรงนี้นะนี่คือสิ่งที่เราขอบคุณพวกเขาถ้าท่านมีอะไรเนี่ยโทรสอบถามผมได้เลยเบอร์ที่ผมให้ไว้นี่แหละได้ครับแล้วก็ท่านประหลัดไปตรวจตรงไหนมาก็ส่งมาเดี๋ยวผมบอกทีวีให้นะท่านประหลัดไปตรวจตรงไหนไปเยี่ยมชาวบ้านไปแจกของชาวบ้านตรงไหนท่านส่งมาท่านส่งมาเลยขอบคุณมากขอบคุณมากแต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขาถ่ายมาก็จะฝากท่านไปเยี่ยมเขาหน่อยนะหมู่สามนะที่บ้านชนีนะแต่มุมนี้ที่ชาวบ้านก็ถ่ายมาท่านติดใจเมื่อวานนะเหมือนก็เป็นข่าวเฟกนิวไม่เฟกนิวของจริงนะวันนี้เห็นภาพกว้างทั้งหมดเพราะว่าเมื่อสักสองอาทิตย์ทับนิวก็ลงมาดูพื้นที่อยู่ผมก็พาไปดูพื้นที่ของวัดตะกูอยู่ไอ้นั้นที่น้ำท่วมแรกๆครับผมค่ะอันนี้ก็เดือนกว่าแล้วเนาะเรากำลังผมกำลังคิดว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีเวลาชวนพี่สรวุฒิมีคุณสมบัตินะครับจัดถุงยางชีพคุณผู้ชมจะช่วยด้วยนะเดี๋ยวพาไปหาปลัดแล้วพาไปหาชาวบ้านที่หมู่3ตรงนี้ก็ได้ใช่ครับได้ครับได้ครับยินดีครับเดี๋ยวประสานกับปลัดช่วยคือผมช่วยกันครับช่วยกันผมเรียนท่านปลัดอย่างนี้นะผมตอนนี้ผมเรียนท่านปลัดอย่างนี้นะผมคิดว่าเราชาวกรุงเทพต้องแสดงความขอบคุณนะใช่ค่ะคนบางบานผักไข่เสนาเจ้าเจ็ดโพพญาแถวย่านนี้นะครับเพราะว่าคือตอนนี้มันมีประเด็นอยู่นิดเดียวท่านที่จะนำเรียนก็คือตอนนี้ทุ่งนาเราเกี่ยวข้าวเสร็จหมดแล้วนะแต่ถ้าหมดแล้วนะหมดแล้วนะถ้าท่านสามารถประสานสนทช.ได้ว่าให้ปล่อยน้ำเข้าทุ่งได้เนี่ยแต่ว่าจากที่ทราบข้อมูลว่าก็ต้องรอน้ำเหนือที่มันจะหลากมาอีกรอบหนึ่งวันที่25กันยาเนี่ยจะสูงสุดซึ่งเขาจะปล่อยน้ำเข้าทุ่งในช่วงนั้นแต่จริงเนี่ยชาวบ้านเขาอยากได้ให้ปล่อยน้ำเข้าทุ่งแล้วเพราะถ้าปล่อยน้ำเข้าทุ่งได้เนี่ยมันจะลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนบริเวณที่น้ำท่วมใต้ถุนบ้านนะครับเพราะทุ่งเราเนี่ยตอนนี้เราเกี่ยวข้าวหมดแล้วหมดไม่เหลือแล้วใช่ไหมท่านหมดแล้วใบนั้นไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือแล้วเพราะว่าตอนแรกก่อน15กันยายนจะหมดแล้วนะครับเอาเครื่องสูบน้ำมาช่วยจนชาวบ้านเกี่ยวข้าวหมดแล้วครับตอนนี้ครับค่ะอีกจุดหนึ่งที่ชาวบ้านเขาร้องมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วท่านประหลัดถึงปีนี้ก็ยังร้องอยู่บอกว่าชอบผันน้ำเข้าทุ่ง
ในขณะเดียวกันเนี่ยบ่อทรายไม่เห็นเอาเข้าเลยอ่ะบ่อทรายแห้งดูดทรายกันได้ลดทรายวิ่งไม่ครับน่าจะเป็นการเข้าใจความคลาดเคลื่อนนะครับเพราะว่าในตุ้งแคบลิงนั้นน่ะก็จะมีบ่อทรายอยู่สองส่วนก็คือของอำเภอบางบานและก็ของอำเภอผักไห่เพราะมันเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกันครับซึ่งจริงๆบ่อทรายเขาก็มีมาตรการคันดินป้องกันของเขาอยู่ซึ่งทุกเวลาปล่อยน้ำเข้าทุ่งเนี่ยอำนาจการปล่อยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยต้องหน่วยงานชนประทานครับผมแต่ตอนนี้จากที่ผมไปประชุมกับชนประทานที่บางกุ้งเนี่ยท่านบอกว่าการปล่อยน้ำเข้าทุ่งเนี่ยเป็นอำนาจของส่วนกลางก็คือสนทช.โดยหน่วยงานที่เสนอก็คือชนประทานครับผมโอเคท่านทำข้อมูลให้ทีครับท่านครับว่าตรงนี้มีชาวบ้านเดือดร้อนอยู่สักกี่ครอบครัวนะมีครับเรามีข้อมูลทุกวันนะสามารถที่จะได้ถ้าผู้สื่อข่าวมาขอข้อมูลเราให้ได้ทุกวันเลยเพราะเราอัปเดตทุกวันแล้วก็เช็คลิสต์ได้ว่าตำบลไหนหมู่บ้านไหนที่ได้รับถุงยังชีพไปบ้างแล้วอะไรพวกนี้เรามีข้อมูลอยู่หมดครับผมดีครับจะได้ไม่เกิดการซ้ำซ้อนกันนะได้ท่านครับขอบคุณมากขอบคุณมากตกลงของจริงนะเคลียร์นะท่านประหลัดนะของจริงครับท่านของจริงครับที่เนี่ยพอเห็นได้ภาพที่ท่านนำเสนอทางช่อง NBT เนี่ยโอเคเห็นแล้วแต่ว่าคือมันเป็นวิถีชีวิตอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันน้ำใช่ไม่ได้ไปตำหนิความบกพร่องผิดพลาดของอำเภอแต่ยังได้เข้าใจทั้งหมดนะครับชาวบ้านเขาก็ไม่ได้โวยวายอะไรเพียงแต่ให้เห็นว่าวิถีชีวิตเขาเป็นอย่างนี้นะเราก็ยังอิจฉาเขาเลยบอกโอ้พี่อยู่กับน้ำเราก็อยากจะเจอน้ำแบบนี้เราพวกเขาไงท่านก็อยู่เขาใช่ไหมใช่ค่ะเราพวกเขาอยากจะเจอน้ำแต่อยู่บ่อยเจอบ่อยมันก็ไม่ดีนะครับผมครับมีอะไรก็ยินดีนะท่านนะสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ครับได้ครับท่านประหลัดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ